เคยเห็นกะลาตาเดียวไหมฮะนี่ฮะผมรู้จักกับกังสดานในฐานะเครื่องเคาะกำเนิดเสียงชนิดหนึ่งที่ทำมาจากโลหะสำริดหรือทองเหลืองกังสดานเป็นเครื่องเคาะที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญสำคัญทางพุทธศาสนาแถบภาคเหนือตอนบนเชื่อกันว่าเวลาเคาะกังสดานจะสามารถเรียกชุมนุมเทพเทวดามาร่วมอนุโมทนาเพราะฉะนั้นอย่าเคาะกังสดานส่งเดชมิฉะนั้นจะส่งผลในทางตรงกันข้ามคือเป็นการเรียกเหล่าดวงวิญญาณหรือเหล่าสัมภเวสีเร่ร่อนมาแทนหรือบางทีคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าคลื่นเสียงคือรหัสสื่อสารสากลที่ใช้เชื่อมโยงกับพลังงานและสิ่งเหนือธรรมชาติกังสดานหินเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณมาอย่างยาวนานราวๆ 1,500 ปีมีการค้นพบหลักฐานจากอารยธรรมในยุคธรวดีในภูมิภาคอุษาคเนย์โดยระฆังหินจะมีรูปแบบคล้ายสมอเรือที่ทำมาจากหินที่เจาะรูร้อยด้วยเชือกแล้วแขวนไว้กับขื่อคานผมสันนิษฐานเอาเองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเริ่มต้นจากบทบาทของสมอเรือที่แสดงการปักหมุดอาณาเขตที่คารวานกองเรือนั้นๆมาถึงจึงมีการแสดงสัญลักษณ์และการเคาะสมอเรือเพื่อประกาศอาณาเขตต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มยึดถือชาติกำเนิดถิ่นแคว้นแดนเกิดที่จากมาไกลจึงแสดงความระลึกความอาลัยโดยการเคาะสมอเรือนั้นจนบทบาทหน้าที่กลายเป็นระฆังหินขึ้นมาแต่ทว่าเสียงที่ออกมาจากระฆังหินไม่ได้มีความแผ่ซ่านเหมือนดังเสียงระฆังโลหะเสียงที่ได้จากการสั่นสะเทือนในชั้นอนูของหินที่คลื่นเสียงสั่นสะเทือนนั้นให้คลื่นความถี่ที่สูงกว่าเทียบเคียงได้กับช่วงความยาวของลมหายใจเข้าออกของมนุษย์จึงเป็นที่มาของคำว่าลมกังสดานเมื่อหายใจเข้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเท่ากับช่วงเสียงของกังสดานที่สงบหายไปผมได้ค้นหาคำตอบโดยการทดลองตรวจวัดคลื่นเสียงที่ได้จากกังสดานหินจึงพบว่ามีนัยยะสำคัญที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือรหัสตัวเลขเป็นรหัสตัวเลขที่เครื่องวัดความยาวคลื่นเสียงประมวลผลออกมามันคือเสียงที่อยู่ในช่วงความถี่1711เฮิรตซ์ซึ่งเป็น Angel Number Angel Number ที่หมายถึงทูตสวรรค์หรือเทวดานั่นเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเคาะมันผมใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วมาทำเป็นกังสดานในเวอร์ชั่นส่วนตัวคือใช้เครื่องขยายเสียงที่ทำจากกะลาตาเดียวผ่าซีกผูกปมร้อยด้วยลวดทองเหลืองยึดเข้ากับหินชนิดไม้กลายเป็นหินที่เคาะแล้วมีเสียงแบบโลหะเพื่อให้หินลอยอยู่ในอากาศเวลาเคาะคลื่นความถี่จะส่งไปที่เส้นลวดและกระจายเสียงออกไปในอากาศสู่เบื้องบนกะลาตาเดียวจัดว่าเป็นของหายากมีความเป็นทนสิทธิ์อยู่ในตัวเป็นของมงคลจึงคู่ควรที่จะนำมาประกอบกันเพื่อสร้างเครื่องส่งสัญญาณแห่งจิตวิญญาณอย่ากระนั้นเลยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วคุณจะเข้าใจบทบาทของกังสดานในอีกมิติหนึ่งไม่สำคัญว่ามันจะทำมาจากอะไรมีรูปร่างลักษณะยังไงสำคัญที่สุดคือคลื่นความถี่นั้นเท่าไรต่างหากอย่าลืมเคาะกังสดานก่อนและหลังทุกครั้งเมื่อคุณได้บำเพ็ญกุศลทางจิตการอุทิศส่วนบุญไปยังผู้รับที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่งที่ไกลแสนไกลต้องใช้คลื่นความถี่ของพลังงานที่เหมาะสมเพื่อให้มันนำพากระแสจิตกระแสบุญของท่าน
ไปถึงยังจุดหมายปลายทางขอให้ทุกท่านโชคดี